วันนี้นะพวกเราจะมาเอาโดนปลดแล้วนะโดนปลดนะกูโดนปลดแล้วนะครับไอ้สองตัวนี้รู้มากนะมึงจะเปิดแค่แป๊บเดียวมึงไม่ติดไวเลสมึงถือมึงรู้มากนะเดี๋ยวมันจะดูเป็นทีวีเกินก็เลยต้องให้มีความชิวๆพักสนามหน่อยตอนนี้นะฮะเราถับวันนี้นะฮะมารายงานข่าวสดจากที่แถววัดหูรัฐนะฮะเดี๋ยวเราอ่ะจะมาซื้อดอกไม้ก่อนไปเลยไปเลยวิ่งไม่ทันไม่มีเกินเลยเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมครับดูสิครับผมนี่แหละโดนทำร้ายแต่ละเทปนี่ผมก็โดนกัดแกล้งดอกอะไรอ่ะดอกคอมโทษนะครับดอกทานตะวันขายไหมไม่ขายผมมีเงิน120บาทเองพี่นะพี่เรียนได้110บาทได้ป่ะลด20ได้ไหมพี่เฮ้ยมอนซื้อแล้วว่ะพี่ของไอ้มอนเป็นฮาน่าป่ะไม่ใช่ดอกปงดอกอะไรดอกดาบดอกไม้ตัดดอกมีดคอกี้จะอยากได้ช่อนเนี่ยขอเงินเพิ่มได้ปะพี่สาวจ้าอันนี้150บาทครับถ้าอยากได้อันนี้แต่ว่ามีเงิน135ได้ไหมเดซี่กับฮาน่าถามที่เขากำเท่าไหร่ครับ700 20คำ20บาทลิลลี่ไปก่อนเลยลิลลี่ไทเดนเดียไทเดนเดียไทเดนเดียไทเดียไทเดนเดียตอบถูกไทเดนเดียไทเดนเดียที่เราอยู่ตอนนี้คือดิโอสยามแต่ก่อนอื่นนะเราจะไม่ได้เข้าดิโอสยามเนาะครับเข้าไปแล้วดิโอสยามสะกดยังไงเป็นภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษครับ D I O ไม่ใช่เหรอเออต่อครับดิโอสยามก็ S I A M ดิโอใหม่ D I O D I O ยืนยันทำไมวะคุณฟังปากผมปะDO DOLD No ถ้ามึงไม่ได้กูจะไม่ไปไหนเอามาสยามก่อนสยามได้อยู่แล้วใช่ไหม SIAM โอเค O OLD DO ไปหน่อยคือตอนนี้กูอะไรก็ T เหรออ่ะแล้วทำไม D อ่ะ DO กูยัง DIOR ได้เลยเมื่อมัน D มัน D กูจะไปรู้ไหมล่ะอันนั้นมัน O อันนี้มัน O ก็ไม่ได้พูดถึง O ถึง O กูพูดถึง D ถูกไหมกูพูดผิดตรงไหนถ้าเป็น SI อ่านว่าสี่ AM M เออถ้ารวมกันอ่ะ CM มึงไอ้สัสอะไรอ่ะสยามเออโอเคถูกต้องฮะวันนี้เราจะมาเราไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกันดีโอสยามหรอกเราแค่มาจอดรถเฉยๆโดยการที่เราเนี่ยจะไปปักคลองตลาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคิดมากเรื่องซื้อดอกไม้แล้วก็ไปถ่ายรูปวินเทจกันอยู่ที่ตรงสะพานพระราม8พุทธกูสะกดผิดไม่เท่าไหร่หรอกแต่สคริปต์ที่อ่านไหมการจะไปปากคลองตลาดวิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรจะไปจากที่ไหนจะมาจากที่ดิโอสยามดิโอเคอย่างที่บอกเดี๋ยวจะหาวิธีที่ง่ายที่สุดจากตรงเนี้ยถ้าไม่แท็กซี่ก็ตุ๊กตุ๊กคุณอยากไปไหนตุ๊กตุ๊กตุ๊กแค่ไปเลยพี่วิ่งตุ๊กตุ๊กเป็นทันตุ๊กตุ๊กเป็นทันหรอคลองตลาดเท่าไหร่ครับพี่50 บาทไปครับโอเคถึงแล้วปากคลองตลาดครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะมาซื้อดอกไม้ก่อนเฮ้ยจะไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปกันที่สถานพุทธแล้วเรายังไงเราซื้อปกติได้เลยไม่เดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้โดยให้พวกพี่3คนนะครับจับฉลากกันว่าจะได้ดอกไม้อะไรโดยในนี้มันจะมีเงินอยู่ด้วยนะเงินแต่ละตัวจะไม่เท่ากันด้วยกูให้มึงเลือกก่อนเลยมึงเอาไหนซ้ายหรือขวาซ้ายกูซ้ายมึงฝั่งนี้เหรอใช่เนี่ยโอเคทานตะวันค่อนข้างแพงนะครับโอ้แลกกันได้ปะทานตะวันค่อนข้างแพงคุณไม่ได้ยินหรอเฮ้ยนี่มันเป็นด้อมผมไงคุณให้ผมเหอะจะแลกหรือเปล่าทานตะวันน่ะให้คุณถ้างั้นน่ะอันนี้บอกอะไรอ่ะแลกกันปะด้อมคุณเอาไหมสรุปแลกไหมล่ะแลกไหมถามเอาไหมแลกกูเปล่าไหนขอดูหน่อยแลกก่อนถือว่าแลกกันนะถือว่าแลกไม่มีเงินเลยเดี๋ยวตอนนี้แอบเอาเงินไปคำพูดคุณผู้ชมครับดูสิครับผมนี่แหละโดนทำร้ายแต่ละเทปนี่ผมก็โดนกัดแกล้งเงินอยู่ไหนก็ผมให้คุณไปทั้งอันคุณผมโหถามว่าแลกไหมแลกแล้วเงินอยู่ไหนคุณไปแล้วไหนล้วงตัวเช็คที่เพื่อนนี้เพื่อนใครเอาไปไม่เป็นไรผมเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วแต่คุณจะให้ผมไปอย่างนี้ก็ได้ผมก็เดินไปแบกหน้าขอเขาว่าบอกว่าผมไม่มีเงินเพื่อนผมขโมยไปคือเงินเพื่อนจะคืนอะไรไม่ได้หยิบไปทีมงานให้กูมา120แน่นอนกูไม่ได้โกงใครใช่ไหมอันนี้เชื่ออันนี้เชื่อไปเขียนกันเองแล้วมึงจะบอกกูจะเอาไปตอนไหนกูให้มึงร้อยหนึ่งกูไม่เอาแล้วคอนเทนต์อ่ะกูให้มึงผมได้ดอกดาวเรืองดาวเรืองบอกว่าดอกมะลิลิลลี่เยอะถ้าไอ้มันไม่ดาวเรืองกูก็ดาวเรืองแล้ววะ
สีเหลืองไงกล้วยไม้อันนี้กล้วยไม้โรสอันนี้ดอกอะไรสแตติกสแตติกเหลือสแตอะไรนะพี่สแตติกอันนี้ได้เท่าไหร่นะ120อันนี้ได้เท่าไหร่60ผมได้120เราอะสบายเราเข้าห้องแอร์ให้มันมาเย็นร้อนๆพี่ครับเอาอย่างงี้อย่างงี้แล้วอันนี้ขายเท่าไหร่ครับต้องดูให้ถูกดอกมันไม่ใช่ดอกจริงหรือเปล่าพี่เขาแนะนำอย่างนึงเดซี่กับฮาน่าถามที่เขากำเท่าไหร่ครับ700 700 700เที่ยวมาเก็บในห้องก่อนเลยครับเฮ้ยนี่คุณพี่ครับถ้าผมมี60ผมอยากได้ดอกนี้ไปถ่ายรูปชนะเพื่อนๆสวยๆแล้วคุณพี่ชื่ออะไรนะครับพีโอนี่ครับพีโอนี่อยู่ที่ปากตลาดนะฮะแล้วแต่ขอให้ฉัน60นะเธอและฉันก็สามารถที่จะชนะได้นะแล้วแต่แล้วดิพี่ครับผมขอช่อใหญ่ๆได้ไหมครับนี่ครับหรือว่าถ้าอยากได้สัก2ช่อนี่ก็ดีเลยเนาะได้เลยครับอุ๊ยขอบคุณครับคุณพี่ครับขอบคุณร้านเทียวนี่ด้วยนะครับผมที่ปากคลองตลาดนะครับผมได้ดอกไม้มา2ช่อแล้วผมว่าแคมเปญนี้เดี๋ยวไปรอดูกันนะว่าใครจะชนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับดอกอะไรอ่ะดอกคอมคอมหมูทอดเฮ้ยม่อนซื้อแล้วว่ะพี่ของไอ้ม่อนเป็นฮาน่าปะไม่ใช่ดอกคมดอกอะไรดอกดาบดอกไม้ตัดดอกมีดคอกี้ดอกขวานไม่ใช่อันเล็กๆกว่ากี้ดอกไคเตอร์ดอกคัตเตอร์ไคเตอร์คืออะไรสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะได้อะได้อะไรพอดีว่าชื่อดอกไม้ดอกนี้นะฮะจริงๆแล้วชื่อดอกคัตเตอร์นะครับอันนี้เป็นดอกคัตเตอร์ครับไม่ใช่ฮาน่านะครับมันเหมือนฮาน่ามากเลยนะใช่ครับไม่แต่พี่เขาดูเพื่อนเราไม่รู้ก็ได้เปล่าใช่ถ้าคนที่ไม่รู้จริงก็ได้ได้ใช่ไหมใช่ดอกไม้จะมี3ระดับนะครับคุณผู้ชมคือดอกแรกเนี่ยจะเป็นเดซี่เดซี่คือดอกไม้ที่ต้องอิมพอร์ตเข้ามาแต่คัตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าแถวนี้จะหาขายยากหน่อยน้องเพราะว่าเป็นดอกไม้ข้างทางสามารถหยิบจับดึงมาได้เลยในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกเต็มไปหมดแล้วดอกที่แพงที่สุดคือดอกฮาน่าฮาน่าเนี่ยจะแพงสุดเพราะดอกใหญ่แล้วก็อิมพอร์ตเข้ามาแล้วอันนี้คืออย่าจับครับหาได้ตามข้างทางใช่ฮะแต่ว่าคือไงแล้วดอกขนาดดอกมันก็เท่ากันอย่าจับครับอย่าจับครับและตอนนี้เนี่ยผมได้2พวงเพราะผมอ่ะมีการต่อรองที่ดีกับพี่เขาคุณซื้อมาในราคาเท่าไหร่60บาทฮะมึงได้2ไงได้2ดูน้องกู3ข้อมึงเคยเห็นสวนเปล่าสวนเลยเหรอไปโชว์โชว์เขาไอ้ว่าจะดูคนนี้โทษนะครับดอกทานตะวันขายมั้ยครับไม่ขายขายเหอะ120อ่ะ120ได้มั้ยขอบคุณครับสิ่งเหลือมึงกับกูวะเนี่ยเอายังไงของคุณจะไม่ได้กันอีกเหรออ้าวผมเดินไปเรื่อยๆตลาดมันมีแค่นั้นมั้งผมมาเจอแล้วผมเจอทุกร้านเลยดอกทานตะวันเอาจริงๆแล้วแต่ที่ไม่ซื้อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะมีเทสมันต้องเลือกถ้าเกิดมึงก็แบบว่าหยิบจับอย่างเงี้ยไม่ได้โอ้อยากได้ดอกเนี้ยต่อได้ไหมครับผมอยากได้ดอกทานตะวันแต่ผมมีอยู่120บาทได้มั้ยจริงเหรอมันเหมือนกับเกิดมาคู่กับผมบ้าคู่ผมพี่อะไรไม่แต่30ใจพี่เขาลดได้ยังไงเพื่อนแม่เป็นผมไม่ให้นะฮะเพราะว่าราคาไม่ต้องอ้าวพูดกันเองนี่เรียกแม่ด้วยแม่จ๋าต้องลาจากกันเลยนะอย่างเงี้ยแม่นะกูเริ่มลาก่อนแล้วเดี๋ยวไว้มีเงินเดี๋ยวมาซื้อใหม่นะแม่นะแต่อยากได้ช่อนเนี่ยขอเงินเพิ่มได้ปะอะไรกูก็มี120ตอนเนี้ยขอ20ก่อนเลยได้ปะเดี๋ยวผมช่วยต่อราคาตรงนั้นเลยจริงๆกูเชื่ออะไรมึงได้จริงๆจริงๆจริงๆเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยต่อฟิงอะมีแม้มีเกมมาให้ฟิงเล่นแล้วเล่นกันเออถ้าฟิงสามารถชื่อดอกไม้ที่แตกต่างกันได้20ชื่อไม่ต้องเอาก็ได้อย่างนั้นอ่ะมา20นะเอานะอะไรก็ได้นะกุหลาบแดงกุหลาบหันลิลลี่ฮันน่าคัตเตอร์พุทธรักษาดอกบัวชบาแก้วดอกพิกุลทานตะวันรัตดาวันรัตดาแลนดอกเข็มดอกสร้อยดอกทองเราจะเพิ่มให้พี่สี10 บาทน้องๆมีสแตติกป่ะมีค่ะลดได้ป่ะใครใครฝากมึงที่อะไรเนี่ยมึงอยากดูด้วยพาพี่ไปดูสแตติกหน่อยไปก่อนละกูอะเคยได้รับดอกไม้แปลกๆหรือว่าเหตุการณ์อะไรกับดอกไม้อะไรเงี้ยไม่เคยได้รับดอกไม้แปลกๆแต่เคยแบบว่าแต่ก่อนเลยนะนานแล้วนะเป็นวันวาเลนไทน์อยากเซอร์ไพรส์แฟนแต่เป็นคนแบบไม่ค่อยชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าจะบอกว่าเรามีดอกไม้มาให้อะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบพูดยากเลยดอกเข็มแม่เขาไม่ใช่ใช่หรือเปล่าเฟิร์นทำไมมันไม่เหลืองเท่าในรูปมึงก็สีเหลืองมันก็มีไม่ดูสีป่ะเนี่ยไม่ดูอ่ะชอบเท่าไหร่130แล้วมีเงินเท่าไหร่120อย่ามาแอบโกงเธอมีแค่120เธอก็ต้องกี่เขาแอบลดได้หรือเปล่าอ๋อเขาก็แยบแยบมาว่าไม่มีดอกไม้เขาเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่นแอคติ้งไปหน่อยว่าอยากได้เหรอแบ
ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าจริงๆอ่ะมันไม่ต้องมีดอกไม้ก็ได้คือเราก็ใช้แบบว่าเขาก็ใช้แบบสิ่งของแทนใจได้เฮ้ยเล่าให้จบก่อนเมื่อกี้ชอบไปเล่าแล้วไอ้เหี้ยขอ20ดิจบเลยขอ20อะไรแล้วได้ชอบสวยด้วยกูยัง130เลยนี่ไงเอามือมาได้ไงเนี่ยเขาให้มาไอ้เหี้ยเมื่อกี้เขาเล่นเกมไงเมื่อกี้เขาเล่นเกมเอาพวกดอกไม้กูเล่นมั่งยี่สิบคำ20บาทได้แต่ต้องเป็นดอกไม้ต่างประเทศเท่านั้นได้ยินป่ะต่างประเทศอ่ะได้ยินป่ะอย่าเพิ่งยื้อก่อนยื้อเออขอคิดก่อนแล้วนึงลิลลี่ไปก่อนเลยลิลลี่ไฮเดนเดียไฮเดนเดียไฮเดนเดียไฮเดียไฮเดนเดียไฮเดนเดียตอบถูกไฮเดนเดียไฮเดนเดียไทยไทยเออไฮเดนเดียพอแล้วเลิกบากว่ามึงไปหาดอกไม้เถอะฮะไม่แน่ใจทำไมมันเหลืองขนาดนี้ไม่มีสีเหลืองขนาดนี้ไหมคะเหลืองไม่ถึงขนาดนี้แล้วค่ะแต่สีมันถ่ายเข้มไปนี่ดูสีป่ะเนี่ยอ๋ออันนี้สีจากจีนมาพอมาไทยแล้วสีจางขอโทษเหลืองมันอันนี้มันเหลืองไปขอโทษสวัสดีครับพี่ผมมีเงินสวยสวัสดีครับพี่ผมมีเงิน120บาทเองพี่นะพี่เนี่ย110บาทได้ป่ะ120ได้มั้ยพี่เท่าไหร่ได้หรอเห็นไหมดูที่โตขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับเร็วขอ10บาทแล้วอะกูให้มึง5บาทแล้วขอดูสกิลมึงก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวกูให้มึง5บาทพี่สาวจ้าอันนี้150บาทครับถ้าอยากได้อันนี้แต่ว่ามีเงิน135ได้ไหมมึงตอบพี่คนสวยก็ดิพี่คนสวยอะ130 120ได้มั้ยอุ้ยมือสั่นขอบคุณครับเหนื่อยมันจะขายวะไม่อยากได้แบบห่อสวยกว่านี้ไงก็เลยว่าเดี๋ยวขายออกอันนึงเพื่อทาลิปดีๆได้ไหมไม่ต้องเหมือนแดกเข้ามันไข่มาแล้วมันเลอะปากนี่ฝั่งนี้ห่อเท่าไหร่อ่ะครับเอาเนี้ยอยากห่อแค่แบบให้มันสวยขึ้นนะครับใส่แบบว่ากระดาษสีเทาน้ำตาลหน่อยยี่สิบบาทถ้าผมขายนี้พี่20บาทแลกกับการห่อได้ไหมครับยี่สิบบาทมีตังค์แค่10บาทนี่มึงโดนเล่นกลับแล้วก็นี่ก็แลกกันกับห่อกระดาษไงแล้วพี่ก็ห่ออันนี้ผมกับพี่ก็เอาอันนี้ไปขายต่ออันนี้ถือว่าถูกนะพี่ใช่มั้ยขอบคุณครับขอบพระคุณครับอันนี้ฝากห่อมึงแค่ทําบุญมาดีเท่านั้นแหละชื่อร้านพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ร้านอ้อยดอกไม้ดอกไม้นะฮะขอบคุณด้วยสําหรับการซื้อดอกไม้ผมไปแล้วก็ตกแต่งดอกไม้ผมเพื่อให้มีความสวยงามมากขึ้นถ้าผมมี60ผมอยากได้ดอกนี้ร้านพี่ชื่ออะไรนะครับพีโอนี่ครับพีโอนี่อยู่ที่ปากคลองตลาดนะฮะโอเคเดี๋ยวรอรับดอกไม้ของผมนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าดอกไม้และรูปใครอ่ะสวยสุดของกูช่วยสุดแล้วอย่างเงี้ยไปดูเจอกันสะพานพุทธถึงแล้วสะพานพุทธก็คือเราเดินจากปากคลองตลาดมา100เมตรเองมั้งไม่ไกลเลยประมาณ200กว่าเมตรแล้วๆนั่นแหละแต่ไม่ได้ไกลมากคือจากจุดที่เราซื้ออ่ะมันเป็นเส้นทางยาวอยู่แล้วตรงปากคลองตลาดพอเราเดินมาสุดทางมุกว่ามันก็จะมีทางขึ้นมาสะพานพุทธก็อย่างที่เห็นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจอ่ะเอาจริงแล้วอ่ะเราไม่คิดว่าคนจะเยอะคนเยอะมากเลยนะตรงตีนสะพานจะปะปลายแต่พอเข้ามาตรงกลางปุ๊บอ่ะโอ้โหเยอะคนเยอะนี่เดี๋ยวเราต้องไปหาที่ถ่ายรูปข้างในกันที่รถติดนี่ไม่ใช่เลยนะคนลงจากรถมาถ่ายรูปใช่ก็คือเขาจอดอะไรอ่ะแล้วอยากรู้ว่ามุมที่เขาอีทิศกันถ่ายนี่คือตรงไหนนี่ปีกข้างบนยืนตัดนึกว่าพับจีขี่จักรยานไปเหรอโอเคนี่คือจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดฮิตของสะพานพุทธที่คนจะมาถ่ายรูปกันจุดเช็คอินซึ่งจริงๆแล้วอ่ะประจวบเหมาะพอดีที่ตรงนี้มันว่าแล้วอยู่ตรงกลางพอดีด้วยและแสงอาทิตย์มันกำลังอ่อนๆเลยตอนนี้กำลังตกเลยกำลังสวยเลยดีโอเคมาเริ่มวันนี้ก็ถือว่าครบเฮ้ยถ้ามีอีกคนหนึ่งนะนี่น่ารักมากเลยนะจากความนั้นทักกิจดาวคอเรียนว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเอาอีกคอเรียนเราอยู่อังกฤษเนม Ryan nice to meet you nice to meet you
Nice to meet you Thank you ก็คืออย่างที่บอกว่าเรามาซื้อดอกไม้มาช้อปปิ้งดอกไม้ใช่เส้นทางเดินทางไม่ยากเลยเริ่มจากโยสยามนะไปจอดรถตรงนั้นนั่งตุ๊กๆมา50บาทไม่แพงถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือ Grab มันอาจจะแพงกว่านิดหน่อยก็ลองดูราคาเราเอาไปเปรียบเทียบกันว่าจะต่อเท่าไหร่แต่ว่าระยะทางอ่ะประมาณกิโลนี้นี่ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของคุณแล้วระหว่างทางบอกเลยว่าปากของตลาดอ่ะร้านค้าเยอะมากสำหรับการขายดอกไม้นะวันนี้เรามีชาเลนจ์คือรูปภาพที่เราถ่ายกันเนี่ยจะต้องมีคนหนึ่งที่ชนะแต่เราจะไม่ให้คนแถวนี้โหวตนะแปลมาเลยนี่ของม่อนรูปนี้ของสิงรูปนี้ของไว้รูปนี้ชอบรูปไหนคอมเมนต์มาคลิปหน้าอยากให้พวกเราไปทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้ครับผมเดี๋ยวเราจะคอยอ่านนะถ้าอยากไปก็ไปถ้าไม่อยากไปก็ไปดูช่องอื่นครับบ๊ายบายครับเจอกันเดี๋ยวอย่างนั้นล้อเล่นล้อเล่นฝากกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยครับบ๊ายบายนี่ๆๆดอกไม้เราจะแจกดอกไม้ผู้โชคดีเอาไหมเสียแล้วแหละเก็บไว้ในใจก็คงไม่พอนี่